ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับที่แรกอาจจะบ่รู้นะครับว่าการไล่แก๊สน่ะไล่แบบใดแน่หรือว่าไล่ช่วงใดแน่ว่าสิเศร้านะครับเพราะว่าบ่รู้ว่าสิพ่อตอนใดจังซี่นะครับลักษณะสังเกตวิธีการก็คือหลังจากที่เฮาไล่มาจนระยะสุดท้ายแล้วครับจะสังเกตได้ว่ามันยังมีเสียงแบบนี้อยู่นะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะมีเสียงนะครับเสียงชุดๆๆๆแบบใหม่มันใหม่แล้วมันพุ่งแก๊สออกมานะครับแล้วที่นี่เฮาลองเอาไม้ใส่ลงไปเบิ่งนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจะสังเกตได้ว่ามันติดหน่อยนะครับแต่ถ้าไล่แก๊สช่วงแรกๆนี่เฮาโยนลงไปมันสิพึบติดขึ้นมาเร็วๆนะครับแต่นี่มันค่อยๆลุกขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้อันนี้แสดงว่าให้สันนิษฐานว่าใกล้สิเบิดแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยเห็นบ่ปกติแอดโยนลงไปแบบนี้มันสิลุกเปลวไฟมันสิลุกขึ้นมาอย่างจังเลยนะครับแต่ลักษณะนี้มันสิเบิดแล้วนะครับอันนี้ไม่เหลือนิดเดียวนะครับเหลือส่วน1 2ส่วน3ส่วนจังซี่นะครับไหม้ไปแล้วนะครับเหลือบ่หลายจังซี่นะครับลักษณะนี้นะครับเฮาปล่อยเลยก็ได้นะครับบ่ต้องไล่อีกนะครับเพราะว่าเฮาโยนใหม่ลงไปเท่าใดมันก็ใหม่น้อยเดียวแต่ถ้าคนโยนไปได้แล้วมันมีควันขึ้นนะครับก็โยนลงไปได้อยู่นะครับเอาจนแบบมันควันขึ้นนะครับแบบมันบ่ใหม่มันใหม่ปกตินะครับแต่ว่าบ่มีแก๊สมาซอยใหม่จังซี่นะครับก็ขอให้แยกให้ออกนะครับแต่ลักษณะนี้แอดบ่โยนลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันสิเกิดควันนะครับก็ได้มาบอกกันนะครับวิธีการไล่แก๊สครั้งสุดท้ายนะครับว่าเฮาจะสังเกตได้บ่มันมีประโยชน์ก็คือเขาจะได้รู้ว่าไหม้ของเขาอยู่ในเตาเนี่ยครับในถังนะครับมันสิไหม้เบิดบอนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาเบิ่งเป็นนะครับเขาไล่เป็นช่วงนี้เขาก็ได้เผาทานที่ว่าไหม้ซุกเบิดนะครับทุกชิ้นทุกอันได้ทานเบิดเลยนะครับก็มีประโยชน์แบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันบ่ไหม้เลยนะครับมันมีแต่เสียงนะครับก็แสดงว่าเขาปล่อยเลยนะครับช่วงนี้นะครับเขาปล่อยเลยแล้วก็เตาก็สิดับไปเองนะครับเนี่ยนะครับก็ได้มาบอกกันนะครับก็คลิปนี้ผมบ่เคยได้ลงบอกคลิปจักเทื่อหรอกครับแบบนี้นะครับก็เลยได้โอกาสว่ามันมีประโยชน์นะครับว่าช่วงนี้สำคัญนะครับว่าเฮาจะหยุดตอนใดนะครับบางคนก็บ่รู้ว่าสิหยุดตอนใดถ้าหยุดเลยก็ย่านไม่มันเหลือหลายจังซี่นะครับแต่ให้สันนิษฐานได้ว่ามีแต่เสียงออกมาจังซี่นะครับเฮาบ่ต้องไล่ต่อก็ได้นะครับมันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเฮาโยนใหม่ลงไปเท่าใดมันก็บ่ใหม่นะครับมันใหม่เพียงเล็กน้อยนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้พิจารณาเบิ่งแล้วก็ใส่ประสบการณ์เบิ่งนะครับว่าเฮาสมควรเฮ็ดแบบใดจังซี่นะครับทางแอดก็เฮ็ดแบบนี้นะครับช่วงที่ว่าแอดหยุดนะครับแล้วแอดสิให้ฟังเสียงของแก๊สนะครับช่วงนี้แอดสิบ่เฮ็ดหยังเลยนะครับปล่อยเลยนะครับเพราะว่ามันออกมาแผ่วๆๆได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวแอดสิให้ฟังเสียงนะครับครับจะมีลักษณะเสียงแบบนี้นะครับก็แอดก็ปล่อยเลยนะครับก็เป็นการหยุดสงบเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาออกมาแผ่วๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเฮ็ดหยังนะครับไฟใต้เตาอีหยังก็บ่ต้องไปละออกนะครับเพราะว่าแอดเคยละแล้วนะครับแต่ก่อนนะครับบางครั้งแอดดับเลยนะครับแล้วก็เกิดควันมาเลยนะครับบางที่นะครับเพราะว่ามันเหลือบางที่เหลืออยู่น้อยเดียวจังซี่นะครับเหลืออยู่ส่วนนึงส่วนนิดเดียวจังซี่นะครับมันก็เกิดควันมีปัญหาอีกนะครับอย่าเพิ่งไปเฮ็ดหยังนะครับปล่อยให้เขาเย็นตัวลงเองนะครับอันนี้คือการสงบของเตานะครับบ่ต้องได้ไปเฮ็ดหยังเลยนะครับปิดเลยนะครับก
ก็ได้มาบอกกันนะครับช่วงสุดท้ายครับครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับอาจสิมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามือใหม่อาจสิบ่รู้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ทางแอดก็หรือว่าทางช่องก็ได้เฮ็ดแบบนี้นะครับวิธีการของการที่ว่าไล่แก๊สสุดท้ายแล้วก็ฟังเสียงนำประสบการณ์นำก็เลยได้นำมาบอกนะครับว่ามีประโยชน์นะครับว่าต้องฟังแบบใดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ